ขนลุกลูกสาวร้องไห้หนักบอกพ่อมาหาภรรยาเล่าวาระสุดท้ายวินัยไกรบุตรฝันแปลกมีคนมาบอกให้รูดผิวออกให้หมดตื่นมาเจอเลือดท่วมเตียงก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะหลังวงการบันเทิงสูญเสียคุณเมฆวินัยไกรบุตรนักแสดงมากฝีมืออีกคนหนึ่งที่เสียชีวิตลงอย่างสงบจากภาวะความดันตกติดเชื้อในกระแสเลือดจนกระทั่งหัวใจหยุดเต้นหลังเข้ารับการรักษาตัวจากโรคตุ่มน้ำพองอยู่นาน5ปีสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับเพื่อนพ้องและครอบครัวเป็นอย่างมากซึ่งในคืนแรกของการสวดอภิธรรมศพมีเพื่อนๆคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับมาร่วมไว้อาลัยอย่างหนาตาโดยช่วงหนึ่งก่อนที่จะมีการสวดอภิธรรมคุณเออรชัญญาภรรยาของคุณเมฆวินัยไกรบุตรก็ได้เล่าเหตุการณ์หลังจากที่สามีเสียชีวิตแล้วว่าน้องเมิร์ดลูกคนเล็ก2ขวบร้องไห้หนักมากโดยลูกสาวคนเล็กบอกว่าพ่อได้ไปหาที่บ้านบอกป้าป้าเจ็บซึ่งลูกเป็นคนบอกแม่เองว่าพ่อมาหาส่วนทางด้านของห้าม้าพ่อบอกว่าเขาเจ็บโดยก่อนหน้านี้ก็มีหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าพระเอกหนุ่มชื่อดังซึ่งเดิมทีนับถือศาสนาอิสลามแต่เพราะอะไรถึงได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลตามรูปแบบของศาสนาพุทธโดยคุณเอ๋ภรรยาคู่ชีวิตก็ได้ออกมาชี้แจงให้หายข้องใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าการจัดพิธีทางศาสนาพุทธทั้งที่สามีนับถืออิสลามเนื่องจากพิธีทางศาสนาอิสลามจะต้องจัดให้เสร็จภายใน24ชั่วโมงโดยมีความตั้งใจอยากให้แม่เพื่อนรวมถึงแฟนๆของสามีได้มาร่วมไว้อาลัยด้วยกันจึงเลือกที่จะจัดงานพิธีเป็นแบบศาสนาพุทธและได้มีการถามความเห็นชอบจากคนในครอบครัวสามีแล้วก่อนจะทิ้งท้ายว่าหากจะมีดราม่าอะไรตามมาขอให้มาลงที่เธอเพียงคนเดียวส่วนทางด้านของคุณแม่ของคุณวินัยไกรบุตรได้มีโอกาสออกมาพูดถึงคุณเอออรชัญญาลูกสะใภ้ที่ตนเองรักมากรักเหมือนกับลูกสาวอีกคนและถึงแม้วันนี้คุณวินัยไกรบุตรจะไม่อยู่แล้วแต่ตนก็ยังตั้งใจจะคอยมาหามาเยี่ยมลูกสะใภ้และหลานๆอยู่เสมอโดยคุณแม่ของคุณวินัยบอกว่าลูกสะใภ้คนนี้เหมือนลูกตัวเองรักเขามากเขาทำให้ทุกอย่างเขาทำให้ทุกอย่างเลยรักเหมือนลูกที่เกิดมาเองเลยเขาทำให้ทุกอย่างไม่เคยให้นอนสกปรกซักผ้าซักอะไรสะอาดหมดหาไม่ได้แล้วปลื้มใจกับลูกสะใภ้คนนี้จากนี้จะยังคงมาหาทั้งเขาและหลานเหมือนเดิมเขาทำให้ทุกอย่าง5ปีที่เขาป่วยพี่น้องลูกสะใภ้สู้มาด้วยกันตลอดในวันที่ทราบข่าวก็เพิ่งกลับบ้านก่อนหน้านี้อยู่กับเขา10วันก็ทำตัวไม่ถูกไปกลับวันที่14เขาร้องเพลงให้แม่ฟังเพลงมาแล้วแก้วตาวันนั้นเขาไม่สบายมากแต่เราจะกลับบ้านเขาเลยร้องเพลงให้แม่ฟังวันนั้นร้องเพลงเสียงชัดเหมือนร้องเพลงครั้งสุดท้ายวันนั้นก็คุยกันเรื่อยๆให้กำลังใจเขาทุกครั้งที่ผ่านมา5ปีเขาท้อแต่เขาจะสู้เพื่อแม่ลูกเมียสิ่งที่ทำให้เขามีกำลังใจที่สุดก็คือลูกๆเมียครอบครัวแม่เองก็ท้อไม่รู้จะท้อยังไงแต่ก็ต้องสู้ตอนนี้ก็อยากให้สู้แต่เขาไม่สู้แล้วกลางดึกลูกสะใภ้โทรมาบอกจะส่งไปจุฬาเราก็ถามว่าจะไหวเหรอตอนนี้ใจหมดไปแล้วตอนเอโทรไปหายังไม่หลับนอนไม่หลับเป็นห่วงเขาพอเขาโทรเสร็จลูกสาวโทรหารถตู้จองตั๋วมีความรู้สึกว่าลูกจะไปตอนบ่ายเมื่อวานโทรบอกลูกสะใภ้ว่าจะไหวเหรอแม่รู้ว่าเขาไม่ไหวที่นอนไม่หลับเพราะคิดถึงคือเตรียมของหมดแล้วตอนแรกเย็นวันนี้จะบินก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้สึกมาก่อนหลังจากที่ลูกเสียบอกลูกว่าขอให้หลับให้สบายไม่เจ็บแล้วตอนนี้ใจแม่ก็แย่มากๆรักลูกสะใภ้มากเขาทำให้ทุกอย่างเหมือนลูกที่เกิดมาเลย
ขาทำทุกอย่างให้สะอาดหมดเลยหาลูกสะใภ้ไม่ได้แล้วก็ยังจำหาลูกสะใภ้หาหลานเหมือนเดิมสุดท้ายฝากถึงลูกชายหลับให้สบายไม่ต้องห่วงแม่ครอบครัวช่วยกันได้รักเอมากเป็นห่วงเขาเก่งรับผิดชอบทุกอย่างมีอะไรก็ช่วยเหลือกันโดยคุณเอ๋บอกว่าสามีเข้าโรงพยาบาลเมื่อวันที่18แต่ก่อนหน้านี้วันที่15น้องเล่าว่าพี่เมฆหยุดหายใจไปแป๊บหนึ่งตอนที่เราไปรับลูกพอกลับไปถึงบ้านน้องก็พยายามกระตุ้นให้ฟื้นเราก็คิดว่าตอนนั้นเขาอาจจะค้างไปแต่หลังจากนั้นเขาแปลกไปเรียกเราไปหอมบอกรักบอกรักว่ารักนะเป็นแบบนี้ 2-3 วันและบอกว่าเหนื่อยมากเลยเราคิดว่าเขาเหนื่อยจากแผลจากที่โรงพยาบาลล่าสุดคิดว่าเขาเพลียเลยบอกให้เขานอนเหนื่อยก็พักกระทั่งวันที่18จู่ๆก็มีอาการเกร็งเราเรียกรถฉุกเฉินหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้คุยกันอีกตอนนั้นก็สังหรณ์ใจมันผิดปกติเพราะปกติเขาไม่บ่นว่าเหนื่อยมีแต่บอกให้สู้ไปด้วยกันเราก็เลยใจไม่ดีไม่คิดว่าเขาจะไปก่อนหน้านี้เขาดีขึ้นช่วงหนึ่งมีแผลเยอะเขาก็ไปให้เลือดไปให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาลสายไหมเขาบอกว่าเขาฝันบอกว่ามีคนบอกเขาว่าให้รูดออกให้หมดเขาเลยรูดผิวหนังตัวเองออกหมดเลยเราตื่นขึ้นคิดว่าเป็นอะไรเลือดท่วมตัวเลยเรียกพยาบาลปรากฏว่าถุงที่ให้เลือดถูกดึงออกหมดแล้วเขาก็ขอโทษบอกว่าเขาฝันว่ามีคนบอกให้เขารูดออกให้หมดหลังจากนั้นเขาก็เป็นแผลทั้งตัวเมื่อคืนคุณหมอประเมินว่าติดเชื้อในกระแสเลือดเพราะอุณหภูมิในร่างกาย36องศาความดันตกหัวใจเต้นช้าลงน้ำเริ่มท่วมปอดแต่ความดันตกเลยไม่สามารถรีดน้ำออกจากปอดได้มันเป็นภาวะที่อันตรายก็เลยปล่อยเมื่อวานเราก็อยู่กับเขาทั้งวันจนเขาไปหมอให้เราเข้าไปคุยเราบอกว่าให้เขาสู้แต่ถ้าสู้จนคุณเอร้องไห้มัน5ปีเนาะเขาสู้มาตลอดเขาคิดถึงครอบครัวตลอดเขาบอกว่าให้สู้เพื่อพี่นะแต่ถ้าไม่ไหวถ้าเหนื่อยพี่ก็พักนะเราก็บอกถ้าไม่ไหวก็พอแล้วเมื่อวานหมอบอกว่าเสี่ยงทำเรื่องส่งตัวไปจุฬาแต่ความดันตกเรื่อยๆทางนั้นก็ไม่กล้ารับทางนี้ก็ไม่กล้าส่งอาการของเขาแย่ลงเราก็เห็นเขาเหนื่อยร่างกายกระตุกตลอดเขามาเป็นช่วงหลังช่วงหลังเขาเจ็บมากรู้สึกเหนื่อยเรารักเขาทำได้ทุกอย่างทุกอย่างคือภาระของเรามาตลอดเราว่าที่เขาฝืนเพราะกลัวเราไม่ไหวพอเราออกสื่อว่าไหวเขาคงหมดห่วงอยากบอกว่าไม่ต้องห่วงไปพบภูมิที่ดีพี่ทำดีที่สุดแล้วเป็นสามีที่ดีเขาตั้งเป้าหมายให้ลูกเสมอสิ่งที่พี่เมฆต้องการเราก็จะสานต่อในฐานะแม่ฐานะเมียจากนี้จะทำทุกอย่างเราวางแผนเปิดบริษัทธุรกิจเพิ่มไปแล้วก่อนที่แกจะไปส่วนคอนเสิร์ตด้วยความที่เมฆเป็นหัวหน้าครอบครัวพอป่วยหาเงินไม่ได้เขาเครียดไปยืมเงินเพื่อนเราปล่อยให้เขาทำจนถึงที่สุดและบอกสามีว่าเราจะทำต่อเราทำต่อเราทำเพิ่มเพื่อมีรายได้จนเจอครอบครัวระหว่างนั้นเขาคุยกับพี่หนุ่มทำเพื่อนช่วยเพื่อนเพราะมีค่ายาค่ารักษาตัวค่ายาไม่แพงแต่การดูแลเขาแพงเราไม่เคยให้พี่เมฆรับรู้ค่าใช้จ่ายหลักแสนพอเขารู้เขาเครียดพี่หนุ่มเลยอยากช่วยส่วนคอนเสิร์ตยังจัดปกติหลังจากที่เสร็จพิธีเขาขอบคุณเพื่อนในวงการถ้าเขาไม่ป่วยเขาไม่เคยรู้ว่ามีคนรักเขาขนาดนี้เขาขอให้แฟนคลับทุกคนอโหสิกรรมให้พี่เมฆเขาเคยบอกกับเราเราก็อยากเป็นตัวแทนขออโหสิกรรมหากคำพูดของเราไปแทงใจใครเขาเป็นคนพูดไม่ระวังแต่เขาจริงใจถ้าเขาไม่ดีคงไม่มีใครจัดคอนเสิร์ตให้ที่ผ่านมาเราให้พลังบวกกันตลอดเชื่อว่าเขาไปอย่างสงบเขาบอกว่าสังคมสมัยนี้มันบั่นทอนเลยอยากให้หลายคนเห็นเขาเป็นแรงบันดาลใจว่าเขาสู้
เราอยากให้คนรักสมัยใหม่เวลาล้มให้อยู่เคียงข้างกันความรักที่ฉาบฉวยไม่อยู่ไม่แน่นฝากถึงลูกๆแม่จะเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ไม่ต้องกลัวด้านการศึกษาทุกอย่างเต็มที่ให้มากกว่าเดิมเหมือนตอนที่พี่เมฆอยู่ขอให้ลูกเข้มแข็งเชื่อว่าลูกเข้าใจเพราะเห็นวันที่พ่อเขาป่วยลูกชายถามทำไมป้าอาการแย่ลงตอนที่บอกว่าพ่อเสียเขาก็อึ้งแล้วก็ไม่กินข้าวตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้ส่วนลูกแมมดูแลพ่อป่วยตั้งแต่แรกเขาคอยเช็ดแผลและบอกพ่ออยากเป็นนักแสดงพ่อบอกว่าถ้าหายจะสอนเชื่อว่าลูกเห็นและเข้าใจส่วนตัวเองไหวเป็นช่วงๆพอคิดถึงพี่เมฆก็ไม่ไหวแต่พอมองไปที่ครอบครัวก็ต้องไหวเราไม่ใช่คนเก่งนะเราอยากร้องไห้อยากกอดศพอยากอยู่ข้างๆตลอดเวลาแต่มันจะทำให้คนรอบตัวมีความเครียด5ปีที่ป่วยเราไม่เคยห่างเขาเลยพ่อแม่เรากลัวเราไปตามเขาแต่ไม่ต้องห่วงเราไม่ไปหรอกเรามีลูกอยู่และท้ายที่สุดนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณเมฆวินัยไกรบุตรมาณที่นี้ด้วยและขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ